ใครก็ไล่ช่วยดึงกูออกไปด่าพวกมึงทีโอ้โหเอ้ยเร็วๆๆๆเฮ้ยไม่เหยียบหัวกูเลยอ่ะได้ไอ้เหี้ยกูเพิ่งไปชกมึงไปเอาละครมาทำเหี้ยอะไรกูให้มึงไปเอาเสียงหลวงพ่อมาโอ้เตียหมาแม่งอยู่เต็มวัดเห่ากันเกี้ยวมึงฆ่ามันให้หมดวัดเลยมึงบาปนะเตียแบบงั้งเอาแค่สลบก็พอมึงจะทำยังไงก็แล้วกูไม่สนใจอ่ะแต่มึงเอาเสียงหลวงพ่อศิลาออกมาให้กูให้เลยเพราะทางเมืองนอกเขาสั่งมาเอ็มช่วยไปซื้อยาให้อาตมาหน่อยอาตมารู้สึกไม่ค่อยสบายยังไงก็ไม่รู้ยาเยอะเลยหลวงพี่ดึกป่านนี้แล้วผมมียาโบราณด้วยแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับนี่หลวงพี่เฮ้ยจะฉันได้เหรอฉันได้หลวงพี่ยาดองผสมกับน้ำมูดเน่าเนี่ยฉันเดี๋ยวก็หายเชื่อผมคือหลวงพี่ครับไอ้น้ำมูดเน่าเนี่ยครับภาษาพระจริงก็คือเหล้าแหละครับแต่ฉันผสมยาได้เป็นโอสถของพระและเนรครับเฮ้ยแต่ตามธรรมวินัยเนี่ยท่านบอกว่าเป็นลูกสมอดองกับปัสสาวะนะนี่มันเหล้านี่อาตมาฉันไปก็ผิดศีลนะสินั่นไงนั่นแหละคือก็ผมก็เคยบอกหลวงตาไปแล้วครับหลวงตาก็ไม่เชื่อก็แกก็ไม่แข็งแรงแต่พอแกเชื่อปุ๊บนะครับโอ้โหบินทบาท10กิโลนี่ไม่เป็นไรเลยแข็งแรงเลยฮะวิ่งไปไงวิ่งก็ไวกว่าเดินเลยอ่ะฉันได้หลวงพี่เทใส่ภาชนะสูงไม่เกิน1องคุลีฉันได้เหรอโอ้ยมันจะระเบิดไหมเนี่ยเขานิมนต์ฉันเพลพระเสิร์ชก็ไปไม่ได้เพราะใครล่ะก็เพราะเอง2ตัวนี่แหละไอ้เวรรู้ดีนะ1องคุลี1องคุลีนะก็ต้องใส่แก้วเล็กๆหรือว่าแก้วตะไลนี่เองเล่นใส่ฝาองค์ความสูงมันใช่ฝาองค์นั้นมันกว้างรวมกันแล้วเนี่ยแบนกว่าใช่นะแหมถ้าเป็นศรีดลนนชัยมาเกิดโอ้ยพระเสิร์ชเนี่ยสงสัยพรุ่งนี้ก็ไม่สั่งไม่สั่งก็ถอนดิหลวงพี่ดูมันหลอกไอ้สัตว์อะไรมึงอะไรมึงพูดอะไรพูดจาให้มันดีหน่อยพระเจ้ามึงก็เล่นไปเรื่อยแล้วมึงจะทำไมอ่ะโชว์หลวงตาว่างั้นก็ธรณีมันจะสูบมึงไงธรณีไม่รู้จักนี่ครับต่อหน้าพระต่อหน้าเจ้ารู้จักพระจากเจ้ามั่งไอ้อู๊ดไอ้เอ็มผมทำไมผมจะไม่รู้อ่ะหลวงตาฮะยังไงรู้ยังไงนี่หลวงตาเนี่ยหลวงพี่โอ้โหนี่ข้าอยากจะส่งเองกลับไปให้พ่อให้แม่เองเหลือเกินคือส่งกลับไปนะพ่อแม่ผมก็ส่งไปวัดอื่นอยู่ดีแหละผมอยากอยู่วัดนี้อ่ะทำไมพระน่ารักไงโอ้โหไม่ต้องมารักข้าเลยไปเร่งจะเดินนำหน้าพระแม่งรู้จักบ้านเหรอแต่ทำเชี่ยอะไรกวกหน้าไม่เตี่ยกูไงเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเปิดเพลงประกอบเสียงเรื่อยเอากระจายเบาโอ้ยโอ้ยโอ้ย
เลิกใครจะอุ้มไหววะเนี่ยโอ้ยไฟเอ้ยเขาไปกระเฉียนพระเอาเหรอก็มัวแต่คุยกันอยู่นั่งแหละไม่เดี๋ยวโอ้ยจะร้องทำไมจอดกูเรียกว่าพระมาพระอะไรลูกจะมาบอกว่ากูเลื่อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมาส่งแกจะคุยอีกได้ไหมเนี่ยไปจัดการลูกไปจัดการเร็ววันพูดอะไรไว้เยอะวะเนี่ยไม่ได้พูดอะไรวันนี้แล้วไม่มาแล้วไปบิณฑบาตที่ไหนเราไม่รู้เนี่ยวันนี้ดูเงียบพี่กวนนะเว้ยจำวัดกันอยู่เหรอมั้งเราเข้าไปดูข้างในกันดีไหมเฮ้ยแกแต่เราว่าวัดนี้มันดูแบบวังเวงวังเวงแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะน่ากลัวเฮ้ยแต่มันก็เหมาะกับหนังที่เรากำลังจะมาทำนะยังไงก็แล้วแต่พวกเราต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่อุตส่าห์ขับรถมาให้ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ช่วยรถไปจอดที่ร่มๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ตามพวกผมไปแล้วกันครับไปไปเฮ้ยมาที่นี่เงียบไปวะสงสัยวัดจะล้างวะไม่ล้างหรอกล้างสะอาดจนนี้เยอะเฮ้ยมึงก็เล่นไปเรื่อยเฮ้ยพาไปไหนวะน่ะหลวงพี่ครับหลวงพี่หลวงพี่ตื่นครับหลวงพี่เฮ้ยพาทับเนนหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ตื่นครับหลวงพี่เฮ้ยมีอะไรกันหรือยังกลับน้องทักการครับหลวงพี่ครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดินถอนอู๊ดอู๊ดนี่เราตายแล้ววะตายมึงเนี่ยเราอยู่สวรรค์น่ะสวรรค์เฮียอะไรนี่บนศาลาไอ้สัตว์เฮ้ยหรือว่าเป็นผลบุญเราวะเฮ้ยคือกูแล้วใครอ่ะเฮ้ยนางฟ้าอุ๊ดเฮ้ยนี่ก็อีกรูปแล้ววะหลวงพี่หลวงพี่ครับหลวงพี่ตื่นครับหลวงพี่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 เฮ้ยมันใครอ่ะฮะเฮ้ยไก่จิกพระตายบนปางองค์เฮ้ยพระตายแล้วใครอยู่แถวนี้ช่วยด้วยแล้วพระตายแล้วเฮ้ยแค่นี้จะช่วยกันดันมาตีมันโดนขู่ทั้งนั้นแหละลุงตาตาเป็นไรอ่ะตาลุงตาเฮ้ยลุงตาลุงตาไปไหนบ้างไปไหนฮะตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกือบตายไปกันวะแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้ทุกคนหลับหมดเลยฮะหลับกันหมดเลยฮะเฮ้ยหลวงพ่อศิลาอ่อนนะไปดูเรียงเร็วเร็วไปเร็วเร็วหลวงพ่อหลวงพ่อโอ้โหประจัดพวกมาศาสนาแน่หรอกที่มึงเจอดีเดี๋ยวผมจัดการมันเองเอานะใจเย็นๆพระน้อยเราเป็นพระต้องรู้จักคำว่ารักโลภโกรธหลงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมแล้วก็วัฏจักรของมันเฮ้ยพวกมึงทำไมงออย่างงี้วะกูบอกให้ไปวางยาหมาเสือกไปวางยาพระ
นี่จะเกิดมรณะกันทั้งวัดจะทำยังไงก็จัดงานใหญ่ไงแล้วครับโง่ชิบหายเลยเลี้ยงพวกมึงอ่ะเปลืองขนมเข่งโถ่ไอ้ควายมันเป็นใครอ่ะที่มาขวางเราไว้อ่ะพระใหม่เท่าแก่เพิ่งบวชมาไม่นานแล้วมันรู้แผงพวกเราได้ไงวะพวกมึงไปสืบมาดูเลยนะว่ามันเป็นใคร